คลิปนี้แม่แหม่มพามาอัปเดตมะนาวที่ปลูกไว้ตอนนั้นนะคะเป็นมะนาวที่เราปลูกแบบสดๆเลยซึ่งเป็นมะนาวที่แม่แหม่มเก็บมาจากสวนบีบใส่โซดากินแล้วก็เอาเมล็ดขึ้นมาปลูกบนดาดฟ้าปลูกแบบทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะคะวันนั้นที่แม่แหม่มปลูกเป็นวันที่11พฤศจิกายนค่ะวันนี้ตรงกับวันที่6ธันวาคม2566ซึ่งระยะเวลาก็ไม่ถึง1เดือนนะคะต้นของน้องก็จะประมาณเท่าที่เห็นเลยนะคะที่ทุกคนเห็นต้นพริกอยู่ก็เพราะว่าแม่แหม่มแยกพริกมาปลูกลงในกระถางนี้เพราะตอนนั้นแม่แหม่มก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่าแค่ปลูกให้ทุกคนดูเฉยๆว่าแม่แหม่มปลูกมะกรูดกับมะนาวยังไงตอนนี้น้องๆขึ้นมาหลายต้นเลยทีเดียวค่ะว้าวุ่นเลยสิคะทีเนี้ยแม่แหม่มก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปปลูกตรงไหนดีพื้นที่ตรงนี้เราก็น้อยเหลือเกินถ้าจะเอาไปปลูกที่สวนดูจากสภาพอากาศแล้วน้องต้องไม่รอดแน่ๆค่ะก็คงต้องดูแลไปแบบนี้แหละค่ะให้เขาอยู่ในกระถางพริกนี่แหละค่ะอยู่ไปพลางๆก่อนรอหน้าฝนก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะเอากลับไปปลูกที่สวนดีไหมแต่ที่สวนแม่แหม่มก็มีหลายต้นแล้วนะแค่นั้นก็กินไม่ทันแล้วค่ะแต่แม่แหม่มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะเหมือนต้นแม่พันธุ์ของเขาไหมเพราะต้นแม่พันธุ์ของเขานั้นมีกลิ่นที่หอมน้ำเยอะเมล็ดน้อยที่สำคัญน้องเป็นทวายด้วยนะคะคือจะติดลูกตลอดทั้งปีเอาเป็นว่าถ้าใครอยากปลูกมะนาวจากเมล็ดนะคะก็ลองเอาวิธีการนี้ไปทำดูการปลูกมะนาวในกระถางก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าน้องเริ่มต้นใหญ่แล้วเราก็สามารถแยกปลูกลงในกระถางที่ใบใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะให้เขาออกลูกออกผลให้เราได้เก็บกินได้นะคะหรือถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆยิ่งดีเลยค่ะขุดหลุมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกจากนั้นเอาน้องลงปลูกน้องจะได้ต้นใหญ่และแข็งแรงมีลูกออกให้เรากินตลอดทั้งปีแต่ตอนนี้แม่แหม่มอยู่ในช่วงพื้นที่จำกัดก็เลยจำเป็นต้องปลูกพืชอายุสั้นเท่านั้นนั่นก็คือพวกพืชผักสวนครัวต่างๆหรือไม่ก็เป็นพืชผักที่สามารถปลูกลงในกระบะโฟมหรือในกระถางได้ก็อย่างเช่นพืชผักสวนครัวนี่แหละค่ะแต่แม่แหม่มก็ไม่หยุดปลูกนะคะปลูกไปเรื่อยๆค่ะมีกิ่งโหระพาแมงรักที่เราตัดไปกินแล้วกิ่งที่เหลือแม่แหม่มก็เดินถือขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วก็ปักลงในกระถางนี่ก็เป็นต้นพริกที่เกิดจากเมล็ดแม่แหม่มก็เอาขึ้นมาฝังดินไว้บนดาดฟ้านี่แหละค่ะตอนนี้น้องก็เริ่มโตกำลังจะติดดอกออกผลแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าเราแค่คิดแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่เห็นผลแบบนี้ถ้าเราอยากเห็นผลผลิตเราก็ต้องลงมือทำเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถลองทำกันได้ค่ะอย่าได้แค่คิดนะคะถ้าเราลงมือทำสักวันต้องได้เก็บกินแน่นอนถ้าใครปลูกแล้วตายก็อย่าพึ่งท้อค่ะเขาตายเราก็ปลูกใหม่ก็แค่นั้นเองปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีความชำนาญสักวันหนึ่งต้องได้เก็บกินแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบปลูกผักกินเองแม่แหม่มฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ